สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำภาพป่าติดกันค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะ1กระดาษร้อยปอนด์2กระดาษสี3กาวเราจะนำกระดาษนะคะมาตีกรอบค่ะวันนี้นะคะเราจะตีกรอบ1เซนค่ะต่อไปนะคะเราจะวาดวงกลมค่ะวันนี้นะคะเราจะออกแบบภาพง่ายๆค่ะเราจะฉีกกระดาษแล้วก็ติดลงไปในภาพวงกลมที่เราวาดนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะวาดดวงตากับปากแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเราจะนำเศษกระดาษสีนะคะที่เหลือๆนะคะนำมาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะทากาวลงไปที่กระดาษแล้วนำกระดาษที่เราฉีกไว้เป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปในวงกลมให้เต็มเลยนะคะเด็กๆสามารถออกแบบสีสันได้ตามความต้องการของเด็กๆได้เลยนะคะThank you.
่อไปนะคะเราจะวาดตาใส่ลงไปค่ะเราจะวาดตานะคะ2ดวงแบบนี้นะคะแล้วก็วาดปากค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้สีเมจิกนะคะปากกาสีก็ได้นะคะนำมาระบายค่ะหรือถ้าเด็กๆไม่มีนะคะก็สามารถระบายสีด้วยสีไม้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดกาวลงไปที่งานของเราเลยค่ะเราก็จะติดกาวลงไปที่งานของเรานะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ